ากนี้เป็นวันที่ผ่านตอนที่ปอดอักเสบแล้วก็ร้องไปแล้วคือเหมือนแบบจะร้องไห้ไปเพราะว่ามันเจ็บปอดมากสวัสดีค่ะพวกเรานะคะนักแสดงหลักนะคะในเรื่อง Show Me Love นั่นเองค่ะสวัสดีนะคะมีนาค่ะสวัสดีค่ะเชอรีนค่ะและเดียน่าค่ะและเลลินค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาทำการจะเรียกว่ารีแคปหรือรีแอคชั่นก็ได้แล้วแต่อันนี้มันเป็นครั้งแรกในการเล่นซีรีส์ของพวกเราเลยนะใช่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแบบว่ารีแอคของพวกเราว่าได้ดูการแสดงของพวกเราใน EP แรกเป็นยังไงไปเริ่มกันเลยไปเริ่มเลยเฮ้ยเอาดีเอาละนะสนุกมากอย่ารังวิแสงสวยมากชอบคนลุกมันแสงมันแบบอันนี้ใครอ่ะอ๋อเนี่ยลองจะแบบน่าสึกในรถพันธุ์ภาพสวยมากเลยอะละมุนว่ามันเป็นการจำลองการทำผลงานที่เหมือนมากเดี๋ยวเบิ้มเล่นด้วยเหรอเล่นมันดีจังแสงฟูมากชอบภาพสวยมากอ่ะขอบคุณหนูมากเลยนะหรือว่าทำให้งานบวชวันนี้สมบูรณ์มากเลยจ้ะขอบคุณนะคะเสร็จแล้วกลับเลยนะป๊าค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะซองเป็นซองผ้าป่าฝากหนูใส่ด้วยนะซิโป้ซิโป้มาอันนี้คือเหมือนเป็นการแบบจำลองเอ้ยไม่ใช่จำลองเลยให้เห็นถึงว่าแบบว่าตัวละครมีนาคือใครนะอืมเหมือนเป็นแนะนำตัวละครปะซึ่งจริงๆก็มีความคล้ายคลึงอินฟ้ามากๆนะตกนักท่องเที่ยวได้เยอะสวยวันนี้คนเวียดนามไปเที่ยวเยอะมากอันนี้คือวัดอรุณวัดอรุณใช่ไหมที่เราไปถ่ายอรุณสวยมากสถานที่จริงก็ไม่กล้าดูพอดีว่าพี่ยังผู้จัดการคุณเอ้าฉันทำโทรศัพท์หล่นอ่ะในใครจะขอไอเซ็นพี่เหรอคะเงียบมาแล้วไงตุ่มมันตุ่มมันดาวันนี้สวยเนาะสวยมากเป็นไส้กังนะไม่ใช่นี่น่าจริงค่ะเหมือนไส้วะยังหยิกนะเหมือนพ่อลูกเจี๊ยบอะทำอะไรไม่ได้อะคุณใส่แว่นเหมือนกันหมดเลยนะสองเนี่ยถามฉันแกพูดเหมือนไม่รู้จักกันเลยนะสลับงานโรงงานที่แกเสร็จแล้วฉันก็เลยเธอรีมันสวยว่ะสมองของฉันโอ้โหฉันเลือดเปล่าโอ้โหแกนี่นะน่ารำคาญสุดๆเลยอะอะไรก็ไม่รู้ฉันผิดเองแหละที่ฉันถามแกงั้นฉันเปลี่ยนละกันขอถามเธอรีแทนละกันจ้ะเอาไว้มีคือวันนี้หนูปากบวมใช่วันนี้ปากบวมไม่มีงานแล้วอ่ะอ้าวแล้ววันต่อไปอ่ะวันต่อไปก็ว่าโอ้ my god จริงเหรอเนี่ยฉันจะไม่มีงานหรอสายตาแบบเนี้ย
มอ่ะแต่พวกแกสองคนมีคอร์สเป็นนางงามกับแม่กิ๊กกี้รับปากไว้แล้วเนี่ยทำด้วยนะโอ้ฉันไม่ใช่ไม่ไปแต่ว่าอันนี้ไม่ได้กันเถอะต้องบอกก่อนว่าที่ใส่แมสเพราะปากบวมเพราะว่านั้นแบบว่าวันที่ถ่ายแต่ว่าก็ความเดอะโชว์มัสก์กูออนก็สามารถที่จะถ่ายได้นะใช่เราแพ้อาหารแบบคนรู้เอ๊ะทำไมลาลินต้องใส่แมสอยู่คนเดียวเพราะว่าลาลินอยากเป็นดาราค่ะไม่อยากทำแล้วแกโหแกอันนี้เขาใส่เพลงข้างหลังด้วยเหรอการประกวดนางงามอ่ะมันเป็นความฝันของแกเลยเว้ยฉันขอคิดดูก่อนละกันเจลีนเจลีนป้าขอเข้าไปนะลูกได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าป้ารับพัสดุไว้ให้จ้ะโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะน่ารักจ้ะเป็นไงบ้างจ้าหนูสบายดีใช่ไหมไม่ค่อยได้เจอกันเลยสบายดีค่ะป้าฉาสบายดีนะคะก็ตามภาษาคนแก่นะลูกแล้วคุณพ่อคุณแม่หนูอ่ะคงสบายดีใช่ไหมติดต่อไม่ได้ทั้งคู่เลยค่ะก็สบายดีค่ะเอางี้นะคะไว้เดี๋ยวถ้าได้คุยกับแม่จะบอกนะคะฝากรู้สอนเห็นนะเรื่องหนึ่งที่ป้าจะบอกพอดีหลานสาวของป้าเนี่ยจะมาอยู่กับป้าที่กรุงเทพด้วยแล้วป้าจะพามาแนะนำให้รู้จักกันด้วยนะได้เลยค่ะจ้างั้นป้าขอตัวกันนะหัวฟูมากเหมาะกับการอยู่กรุงเทพสุดๆกรุงเทพค่ะหัวฟูมากบ้านสวยเนาะสวยฮายสาวสาวอุ๊ยคือเราไปในชีวิตจริงแล้วก็เจออีกทีเนี่ยก็คือผีวิ่งเนาะอันนี้พี่คาร์ตากล้องอ่ะขำไม่หยุดเลยอ่ะยังยังอะไรก็จะเป็นน่ารักค่ะพี่ป้าวิชาผมดีดกระเดินจังมากเลยถึงเรื่องงานแม่มีอะไรหรือเปล่าคะจริงๆแม่โทรหาพวกหนูก็ได้นะก็ต้องมาเอาคำตอบจากพวกเธอไงล่ะจ้าสาวสาวสรุปว่าแม่เป็นตัวเองเรื่องประกวดใช่ไหมคะแม่คือหนูก็คิดว่ามันก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อะแต่ถ้าแม่ว่าดีหนูก็ไม่ขัดค่ะส่วนหนูประกวดเป็นเพื่อนเดียน่าก็ได้ค่ะแม่แต่ว่าไม่อยากคาดหวังมากนะหนูประกวดได้ค่ะแม่เฮ้ยนึงตารางงานหนูมันก็วางลงยาวๆอยู่แล้วเลิศมากแต่ลายจีนเลยเนาะมีหนึ่งคนไม่ยอมไปค่ะแม่ใช่ค่ะพวกหนูนะโน้มน้าวใจกันสุดๆละแต่ก็ยังใจแข็งเกิดอะไรขึ้นชรีนเพื่อนหนูไม่ได้หมดแล้วนะแม่ก็รู้ที่หนูเคยเล่าอ่ะตอนเด็กๆหนูเดินสายประกวดไปทั่วแต่ก็ไม่เคยเห็นได้รางวัลอะไรเลยมันคงไม่ใช่ทางของหนูจริงๆอะค่ะอุ้ยชรีนจ๋าตอนนั้นกับตอนนี้มันก็ไม่เหมือนกันตอนนี้หนูมีแม่แล้วหนูก็มีเพื่อนแม่เองอ่ะก็ไม่อยากขัดใจหนูหรอกแต่ลึกๆไม่ได้ให้หนูลงนะกันค่ะไม่ไหวดีมากเล่นดีมากอะไรนะภูมิใจในตัวเองดีช็อตเดียวนี่อะไรอ่ะอ๋อรักษาสาวกันวันนี้ทุกคนจริงฉันกลับบ้านไปก่อนจำได้วันนี้จังหวะนุ๊กใช่ไหมเป็นไอ้นี่เหรอตอนนักศึกษาเฮ้ยเป็นดาวนะมหาลัยส
ของเอนะบอกก่อนเอเย็นอย่าฟ้องของเอไม่ยอมบอกไปสิฉันไม่ยอมโกงเป็นหนูให้เจ๊มงสว่างว่างขนาดนี้ให้ยืนยิ้มได้ไงเนี่ยร้องไห้ไหมเนี่ยเอาละเว้ยดาราเบอร์ต้นเมืองไทยไม่ไกลละแล้วมันนึกถึงอะไรมิสแกรนด์ภูเก็ตที่ไฮดี้มันได้แล้วก็ร้องไห้เหมือนกันพรุ่งนี้เริ่มเลยได้แน่ๆปีนี้พวกเราจะทำได้ดูหน้าม้าเปียกคือเราเปิดพัดลมไม่ได้ไงทุกคนจะบอกว่าตอนที่ถ่ายอ่ะแอร์ก็เปิดไม่ได้พัดลมก็เปิดไม่ได้ลมห้ามมีมันจะมีลมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นฉากไหนที่แบบหน้าม้าเปียกผมเปียกอะไรเงี้ยไม่ต้องแปลกใจทุกคนเราไม่ได้เครียดมันร้อนหนูมันแตกแตนแต่ในฉากมันดูอากาศดีนะฉันดูนะว่าแกจะย้ายไปอยู่กับป้าแกที่กรุงเทพแกเป็นผู้หญิงไปอยู่ต่างบ้านถ้าเกิดท้องขึ้นมาจะทำยังไงแม่พูดเหมือนแม่ไม่รู้จักเลยอ่ะฉันยอมให้แกไปทำงานกลางค่ำกลางคืนทุกวันจนคนอื่นเขาเมากันไปแล้วว่าแกไปทำงานแบบนั้นแม่แกอย่ามาพูดกับแม่แบบนี้นะแกจะไปร้องเพลงกลางคืนอะไรของแกแกก็ทำไปแต่เรื่องจะไปอยู่กรุงเทพแกลืมไปได้เลยแกอย่ามาเดินหนีแม่แบบนี้นะไทยเขาเจอสุดๆจริงมันสะท้อนให้เห็นจริงๆนะทุกคนเรื่องเนี้ยจริงฮัลโหลค่ะแม่ผ่านอยู่ไหนแล้วลูกให้ป้าไปรับที่ไหนไหมไม่เป็นไรค่ะหนูว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วอะค่ะน่าจะอีกประมาณสัก15นาทีค่ะแม่ผ่านจ้าจ้าถ้างั้นก็ค่อยๆมาแล้วลูกนะเดินทางปลอดภัยนะลูกแล้วเจอกันนะคะป้า16เข้ากรุงเทพนี่ล่ะไม่ให้มาดีนะมาเลยมาเลยมาเลยจะเลยฮัลโหลประชาชนเลยต้องกล้าที่จะเปลี่ยนถึงจะมีอะไรชอบบ้านอ่ะชอบบ้านสวยมากเลยฉากนี้มันเกาหลีเลยอ่ะดูหน้าด้วยอันนี้ฉากแรกแรกป้าที่ถ่ายเลิศนี่แบบพี่คนนั้นนี่นะพี่สุชาตินี่มีการขับกับพี่วินไม่ไหวกับพี่เนี่ยขับนะอย่าบอกนะมาแล้วเอาแล้วประชานประชานบ้านฉันจ้ะงงอะดิประตูเปิดได้ไงงงอะดิอย่าบอกนะเส้นเอ็นอ่ะใช่เขาเจอกันแล้วคุณผู้ชมค่ะสวยมากเลยอ่ะโอ้จะเป็นลมแสงได้มุมได้ไม่รู้ทำเป็นเข้มมาเนาะก็มายืนขวางทางหน้าบ้านเขาว่าเฮ้ยเฮ้ยคุณสาวบ้าอะไรของคุณอ่ะไม่เห็นเหรอว่าคนยืนอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นค่ะเอานี่กวนกันอยู่ปะเนี่ยคือฉันตกใจอ่ะต้องขอโทษหรอเขาไม่คิดจะขอโทษกันเลยหรอไม่ใช่ก็คือจะขอโทษนั่นแหละแต่ว่าก็ตกใจเหมือนกันปะก็ไม่ถูก
ทำใจอะไรวะเดี๋ยวนะคุณต้องตกใจอะไรอ่ะคนที่ต้องตกใจอ่ะต้องเป็นฉันปะแล้วนี่ไงใบขับขี่อ่ะซื้อมาหรือไงคุณพูดแรงไปปะเฮ้ยอร่อยยังคุยไม่จบเลยจะเดินหนีไปไหนคุณต้องการอะไรอ่ะขอโทษขอโทษแล้วไงคือฉันอ่ะต้องการคำขอโทษที่เป็นคำขอโทษจริงๆไม่ใช่ขอโทษแบบปัดๆไปแบบเนี้ยฉันเหนื่อยมาทั้งวันอ่ะต้องการอะไรอีกคุณเหนื่อยอ่ะฉันก็เหนื่อยปะฉันขอโทษค่ะฉันไม่ตั้งใจโทษแบบนี้ตั้งแต่แรกก็จบแล้วปะเข้มใหม่วะขอโทษที่ไม่ลองอีกครั้งค่ะไม่เป็นไรอ่ะฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากคราวหลังอ่ะระวังด้วยละกันนะจ๊ะแล้วรู้จักประชันปะรู้ไหมว่าบ้านประชันอยู่ไหนอ่ะนู่นไงแกเชิดเกินเชอรีนคนมันเหนื่อยงานอ่ะเนาะทำมันแรกก็เหนื่อยเลยว่าเราไปอยู่ข้างบ้านไงเนี่ยนะฝนที่ถ่ายมันร้อนมากนะพี่มันดูอากาศดีดีวะภาพสวยอ่ะภาพมันดูเย็นสบายเอ้ยสวยป้าฉาดเขาส่งอารมณ์ดีมากเลยนะเวลาเล่นกับแกรู้สึกแบบอบอุ่นจริงๆเขาเป็นคนอบอุ่นมากอ่ะเนื้อเสียงอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะชื่อมากเลยประชาขอบคุณมากเลยค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะตั้งแต่งานของทันตั้งแต่จบงานพ่อไปก็ไม่มีเวลามาหาประชาเลยอ่ะคิดถึงจะแย่เลยค่ะไม่เป็นไรหรอกลูกคนแก่น่ะอยู่คนเดียวจนชินแล้วหนุ่มมาอยู่กับป้าอย่างเงี้ยแม่เขาไม่ว่าเอาหรอลูกไม่หรอกค่ะแต่ป้าก็ดีใจนะที่มีนาไม่เคยโกรธป้าเลยทั้งที่ป้าเป็นคนป้าฉาดค่ะป้าฉาดไม่ได้ผิดอะไรนะคะหนูจะโกรธป้าทำไมล่ะคะแต่แม่ของมีนาเขาแม่เขาก็เป็นแบบหนูเชื่อว่าสักวันหนึ่งแม่เขาจะเข้าใจอย่าคิดมากนะคะประชันมีนาป้าขอกอดหนูอีกครั้งได้ไหมได้สิคะถึงตะลึงป้าคิดถึงนะอยากดูทุกตอนแล้วแล้วมาถึงตอนนี้กินข้าวกินปลามาหรือยังล่ะลูกยังเลยค่ะโอ้ยเหรอโอ้ยทั้งนั้นขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็พักก่อนนะแล้วเดี๋ยวป้าจะทำข้าวให้รอนี่แล้วจะกินกับข้าวประชันเลยเหรอค่ะไปขึ้นไปอาบน้ำก่อนห้องเหมือนเดิมเหมือนเดิมลูกห้องเดิมนะนี่ก็รีบไม่จบแล้วกันไม่ได้รีบไงกลัวมันจบไงอยากดูอีกอยากดูทุกตอนเลยได้ปะเนี่ยใหม่นี่มันวุ่นวายจริงๆนี่โทรศัพท์พี่เกือบตกแล้วนะตุลเอ้าทำไมอะพี่เอ้า
แล้วทำไมมันถึงมีรอยแตกเพิ่มอ่ะช่างมันเถอะเรื่องมันยาวอ่ะเดี๋ยวพี่ค่อยเล่าให้ฟังว่าแต่โทรมามีอะไรหรือเปล่าผมแค่จะถามพี่ว่าพี่ถึงเรียบร้อยแล้วดีไหมเออแล้วแม่รู้แล้วนะว่าพี่หนีไปอ่ะไม่แปลกใจหรอกไม่รู้สึกได้พี่ไม่กลัวแม่โกรธหรอสงสารนี่นะไม่อ่ะจะเจ๋งเกินไปแหละตุนเล่นหน้าเอ็นดูเนาะเราบอกว่าตุนเป็นคนที่เคมีตรงกันมากเลยนะได้แล้วเหมือนน้องชายจริงๆแม่คงโกรธพี่อยู่ดีไงพี่ฝากบอกแม่ด้วยนะตุนไม่ต้องห่วงพี่หรอกพี่อยู่ดีกินดีแล้วพี่ก็ตัวรอดได้สบายผมบอกแม่ให้แล้วแม่ก็ดูไม่ได้โกรธอะไรมากนะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยโอเคพี่แบบน้ำก่อนนะกว่าจะถึงบ้านก็ฉันอ่ะเดี๋ยวตัวจะแย่โอเคครับบายพ่อเราอ่ะเสียงพ่อที่สุดเล่าก็จริงแต่ตูนรู้นะว่าการร้องเพลงอ่ะมันเป็นความฝันของพี่ใช่ไหมลองทำตามความฝันของตัวเองสักครั้งไม่ได้อะไรก็ไม่เห็นเป็นไรนี่เรื่องเงินน่ะเราไม่ต้องคิดมากมันปะตั้งใจเรียนก็พอเล่าถ้าพี่จะไปอยู่กรุงเทพสักพักนึงนะคงจะโอเคป่ะถ้าพี่อยากไปตุนก็สนับสนุนพี่อยู่แล้วไว้ยังไงตุนก็อยู่กับแม่ที่นี่พี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยใจนะพ่อจ๋าพ่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะฝากพ่อดูแลแม่กับน้องชายด้วยนะเหมือนชีวิตจริงวะ Based on true story เขางอนน่ารักมากผู้หญิงสุดก่อนหวานเกือบขับรถชนคนอ่ะน้องเขาเรียกค่าเสียหายอะไรแกไหมก็บอกไปแล้วว่าชดใช้ให้วัดอื่นอ่ะเราฉันก็แย่ออกมาเลยแปลกๆนะแกเหมือนจะไม่ยอมแต่ก็ว้าวลักชูรี่สุดๆจิบวายวะเนี่ยแม่กิ๊กกี้ส่งข้อความมาอีกแล้วไม่ก็จริงกิ๊กกี้จะไปประกวดเถอะกลุ่มเลยวันนั้นอ่ะกินจริงอ่ะกินจริงใช่ไม่อยากให้ผิดพลาดสภาพนี้หลับตาคุยแล้วแน่ๆชัวร์ค่ะอีกสักพักก็จะไม่ตอบเพราะว่าตุ๊กค่ะสาสวยว่ะที่ไหนวะโรงแรมอันนั้นแหละที่เราไปถ่ายกันกันด้วยวางก็วางในไหนจ้า
นี่ก็ชีวิตจริงกันปะเลยมีนาชอบสีเขียวหรอชอบสีเขียวตรงกับชีวิตจริงปะตรงเอาอันนี้ก็ชีวิตจริงปะจริงเอ็นดูตากขั้วเนาะมีนากับเชอรีนวุ้นจริง6โมงเช้าช่วงนี้สวยอ่ะน่ารักใส่แล้วหวานมากสีโมกกลับก่อนอ่ะที่ว่าเรายืนอุดมสุขแถวที่มันออฟฟิศอ่ะสักอย่างก็แกไม่ต้องย้ำได้ไหมอ่ะถ้างานฉันแน่นๆเหมือนเมื่อก่อนแม่กิ๊กก็คงส่งคนอื่นไปปวดแทนแล้วอ่ะไม่มีข้ออ้างเลยอย่าบ่นมากค่ะสาวแล้วปากเป็นอะไรอ่ะรอบก่อนก็บวมรอบนี้สิวขึ้นอีกขึ้นเวทีไปเดินๆจะด่ากระโหลกปงเวอร์แล้วก็เราไม่ได้โชคดีเพียงแค่นี้นะเพราะว่าเราจะได้ไปประกวดด้วยกันจ้าเลิศสุดๆเนาะสุดๆพวกเราเมื่อคืนแกตอบตกลงแล้วนะใช่จ้าไม่ตอบตอนไหนตอบค่ะแกตอบค่ะหนูสรุปถามสิจะดูหลักฐานใช่ไหมคะคุณเชลีนเออเรื่องนั้นอะช่างมันเถอะเนี่ยแม่กิ๊กี้ส่งข้อความมาอีกแล้วเชลีนจะไปประกวดเนาะเหมือนเที่ยวได้มองอยู่แล้วมานี่มีอะไรจะให้ดูความเป็นมีนากับเชอรี่มันเหมือนอยู่คนละขั้วกันเลยนะเหมือนน่าจิโป้เวอร
อย่าแพ้กลับมาแค่นี้แหละลูกแม่แพ้ไม่เป็นสุดหมายเลข017เชิญค่ะเท่ากับเราสามคนไม่มีพ่อแม่กับพ่อบ้างไม่มีพาร์ทนานแล้วว่าไงเราแอบมีอยู่ไงเสร็จแล้วลูกนี่เสร็จแล้วเป็ดนู่นเลยไปไปเตรียมข้าวเลยไปบานาเห็นแล้วอยากมีพี่น้องเลยอะรู้สึกเลยว่าแม่ทำแกงกะทิไหลบัวปะทูอยู่อะทำไมนี่มองเป็นแม่ทำแกงส้มอะโอเคยังไม่จบยังไม่จบขอบคุณพี่ๆมากเลยที่มาช่วยหนูเคลียร์กับลูกค้านะคะถ้าไม่ได้พี่ๆมาช่วยเคลียร์กับลูกค้าว่าหนูร้องเพลงไม่ได้มีหวังจะโดนลูกค้าด่ายับแน่ถ้าตอนดีลงานมาลูกค้าไม่ได้บอกหรอว่าต้องร้องเพลงอ่ะแล้วนี่ยิ่งเรามาจากต่างประเทศด้วยนะพี่ชื่อสวยนะอยู่ในกล้องให้หนูมาโชว์ตัวจะดีลงานอะไรก็ต้องดูดีๆจะมั่วหน้างานไม่ได้เฮ้ยนี่อะไรอ่ะอะไรแกเนี่ยพี่เจ๊ไม่จำได้เลยไม่สบายอีกแล้วจัดการหนูลาป่วยเลยไม่มีคนมาช่วยดูโอ้ยจ้าถ้าว่างก็ดีเนาะจะได้มาช่วยดูแลน้องอ่ะคืออะไรงานหนูอ่ะมาหลายทางมากแถมยังเยอะด้วยพอรับงานเองอ่ะก็เลยรุนรุนล้วนๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีอะไรให้พวกพี่ช่วยบอกมาเลยยินดีช่วยเต็มที่เลยน้องเฉลี่ยต้องบอกก่อนว่าเผื่อบางคนอาจจะงงว่าทำไมน้องพูดไม่ชัดพี่ชี่เป็นหนึ่งใน MGI นะคะท็อป10ซึ่งก็เป็นคนแคนเบเดียอันนี้ก็ถือว่าแบบเก่งมากที่พูดภาษาไทยได้แบบว่าชัดมากน้องเอหรือว่าผู้ช่วยอะไรแบบนี้หรอไม่มีค่ะหนูแค่ผู้จัดการพี่ชี่มีแนะนำไหมคะหรือว่าถ้าพี่ชี่วางก็ดีมากเลยตารางแน่นมากหลุดข่าวไม่ได้จริงว่ะพี่เช็คก่อนนะเฟเราต้องเอาเฟมาเป็นของเราให้ได้แกจะเล่นตัวเอื้อเอาตัวอย่างนี้เถอะดีจริงๆพวกพี่อ่ะมุ่งมากเลยนะเฟแต่ว่าเพื่อเฟอ่ะเดี๋ยวพี่เคลียร์คิวให้นะยุ่งมากจริงๆพี่ได้แค่วันนี้เลยอ่ะถ้าเฟสนใจก็ไปคุยกันต่อที่บริษัทไหมดีเลยค่ะรายการมากพวกนี้รอเด็กพอสังกัดสายนี้น่าจะคุยนิ้วใช่ไหมไม่เป็นไรสิงเกอร์หลังสุดหลังเดียวเมื่อไหร่ติดต่อที่ไหนแต่ว่าโทรมาก่อนนะพี่จะได้เคลียร์คิวให้โอเคเอาแบบนั้นก็ได้ค่ะขอบคุณพี่พี่มากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะเป็นดีมากค่ะสวัสดีนะลูกสวัสดีค่ะดีค่ะเราจะมีคิวว่างให้ไหมแกตารางมันแน่นไปถึงปีหน้าเลยนะโอ้ยแกช่วยน้องเขาไปเถอะเล่นเป็นปลาข้างบ้านว่ะช่วยน้องเขาไปแบบนี้แปลว่าเราก็มีเด็กในสังกัดเพิ่มแล้วอะดิเฟย์เขาก็ดูมีงานเยอะด้วยแต่ก็ไม่แน่หรอกแกฉันยังไม่เคยเจอผู้จัดการน้องเลยอะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าฉันว่าน่าจะคุยได้อย่าเพิ่งคำนวณค่ะลืมไปแล้วหรอว่าตัวเองต้องไปประกวดนางงามอ่ะไม่ได้บอกว่าจะประกวดนี่อ่ะนู่นเวลามาแล้วสวัสดีค่ะที่หนูมาประกวดในวันนี้เพราะหนูอยากจะหาค่ารักษาไปให้แม่ค่ะดูดีนี่ว่าจะบอกว่าพี่คนที่เป็นกรรมการเขาก็เล่นกันแบบเหมือนมากขอทำเพื่อแม่เป็นครั้งสุดท้ายเราต้องได้
นี่นี่มานีนี่นะนี่จิโปะค่ะเหรอค่ะแนะนำตัวเลยค่ะทีมได้ยินค่ะนี่น่ารักอ่ะหนูชื่อมีนาวิภาสุขค่ะวิภาสุขดีไม่วิภาวดีชื่อมีนาวิภาวดีรังสิตหนูคิดว่ามันคือความฝันของหนูค่ะหนูอยากให้ทุกคนบนโลกใบนี้ได้ยินเสียงของหนูเหมือนที่น้องชายหนูเคยบอกไว้ค่ะอีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งก็คือหนูอยากมีเงินค่ะหนูอยากมีเงินให้น้องได้เรียนต่อแล้วก็ได้ดูแลครอบครัวค่ะฉันเศร้าอีกแล้วเขารับส่งกันจริงจริงอยากให้คนอื่นได้ยินเหมือนที่น้องของมีนาได้ยินคนต่างดูเป็นกรรมการใจดีมากเลยอ่ะหยุดไว้ไม่ไหวแล้วหัวใจก็มันคือความรักจะบอกว่าฉากนี้เป็นวันที่ถ่ายตอนที่ปอดอักเสบแล้วก็ร้องไปแล้วคือเหมือนแบบจะร้องไห้ไปเพราะว่ามันเจ็บปอดมากก็เลยเสียงมาเป็นแบบนี้ฉันรักเธอตั้งแต่วันนั้นแต่ต้องซ่อนมันเอาไว้ไม่เปลี่ยนชุดแล้วมั้งเชอรี่ล่มลื่นเนาะมีความคิดจิตรับสวัสดีค่ะเชอรี่ใครโทรมาแฟนเก่าแรงเกินไม่มีฉากเลิฟซีเลยเลยแฟนเก่าเรามีเรื่องอยากให้เชลินช่วยหูหล่อมากหล่อมากพี่ปองหล่อมากจริงช่วยคิดนะนะที่เดิมใช่ปะอันนี้ชีวิตจริงอันนี้ไม่ใช่ชีวิตจริงเพราะว่าถ้าชีวิตจริงมันจะมีพิกโอเคนั่นที่ไหนอ่ะหลังบ้านหลังบ้านมาฉันไม่อยู่เลยอ่ะอ้าวนี่นาทำไมมาแอบกินมาม่าตรงนี้ล่ะลูกไม่ไปนั่งกินที่โต๊ะให้ดีๆแล้วหิวก็ทำไมไม่บอกป้าไปได้นะคะป้าจะได้ทำอะไรให้กินหนูเกรงใจจริงๆค่ะป้าฉะถ้ากินมาม่าเนี่ยหนูก็อิ่มแล้วค่ะที่หลังอ่ะไม่ต้องเกรงใจนะถ้าหิวเนี่ยบอกป้าเลยนะแล้วทำไมวันนี้หนูถึงกลับเลยล่ะลูกเขามีเรียร้องเพลงหลายรอบเหรอเปล่าหรอกค่ะยังลงท่านะคะก็เลยกลับเย็นเอาตังค์เย็นเอาตังค์เย็นโอเคไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูก็จะได้ฝึกเดินรู้เลยประชาดูซีดีถึงแม้ว่าเล็กเล็กน้อยน้อยแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะลูกมีแววว่าจะได้เข้ารอบกลับไหมหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่เห็นเขาบอกว่าเขาจะประกาศผลออนไลน์ค่ะป้าตื่นเต้นจังเลยป้าจะได้มีหลานเป็นนักร้องคนดังแล้วยังหรอคะป้าดับปังป้าช็อตว้ายโอ้ยตัวแรกเอาตัวเคพี่ตกบันไดปะใช่บันไดเจ้าทีไม่ค่อยรักพ่อจ๋าพ่อหนูร้องเพลงดีหรือยังอ
ป่านนี้แม่กับตุลจะเป็นยังไงบ้างนะเฮียมาฉาก EP แรกกูร้องไป2รอบแล้วดูรูปเลยพะโล้โอเคคิดถึงพะโล้เลยมียืนแขนคอเป็นโอเคขอบคุณนะเอาจบแล้วดิจบแล้วจบแล้ว EP แรกอู้อยากดูต่อเลยอ่ะสำหรับ EP แรกเป็นยังไงกันบ้างละลินอุ๊ยแอบร้องไห้ด้วยหรอแอบร้องไห้เพราะว่าเราเป็นคนเซนซิทีฟไงถ้ามีฉากครอบครัวหรืออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าใช่ไหมเวลาแบบอยู่กับแม่คุยกับแม่หรืออยู่กับบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบชอบความอบอุ่นในครอบครัวไงแต่ว่าดีนะอันนี้แต่พอพี่ชากับพี่ฟ้าเข้าฉากกันอะเราไม่เคยอยู่ตรงนั้นไงเวลาที่เขาร้องไห้หรือแบบมีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยอะไรอารมณ์ไม่มีซีนอารมณ์เราจะไม่เคยอยู่พอเราไม่ได้มาเห็นอย่างนี้เราก็แบบอึ้งอยู่นะที่แบบโอ๊ยเจ้ฉันการแสดงเลิศอยู่ด้อทั้งคู่เลยว่าไม่ได้ส่วนตัวหนูเองนะคะก็มีถ่ายเมื่อไหร่ป่วยเมื่อนั้นแค่ป่วยนี่คือครั้งแรกที่ได้เห็นตัวเองแสดงแล้วมันรู้สึกว่ามันตื่นเต้นเราทั้งหมด4คนอ่ะพอมีผลงานการแสดงออกมาแล้วเราทำได้ดีกันทุกคนเลยนะอันนี้ชมพูก็ขอชื่นชม EP แรกร้องทั้งEP เลย EP แรกมาถึงร้องไปแล้ว2รอบ2จะ3รอบจริงๆตื่นเต้นว่าไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นตัวเองแบบเล่นซีรีส์เนาะตามที่เคยบอกแล้วก็แบบมันก็มีบ้างที่รู้สึกว่าแบบอุ้ยมันเราทำได้ขนาดนี้ได้หรอในบางฉากเหมือนเราได้เห็นตัวเองอะมาได้เรียนรู้ว่าถ้าเราไปถ่ายอีกก็ต้องเป็นยังไงมันภาพมันจะออกมาเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยพ่วงกับอยากได้ประมาณไหนแฟนๆน่าจะชอบถือว่าเป็นเรื่องแรกทำได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วพี่ฟ้าคนสุดท้ายเขาหน่อยซิว่าเขาเป็นยังไงบ้างก็แอบน้ำตาลื้นเหมือนกันนะมีความรู้สึกว่าแบบว่าบางฉากของตัวละครอะไรเงี้ยถ้าเด่นๆเลยมันจะเป็นแบบมีนากับเชอรีนใช่ไหมเพราะที่ดูเมื่อกี้เหมือนแบบมันเหมือนอยู่คนละขั้วกันแต่ว่า2คนนี้มันจะมีความต่างกันตรงที่ว่าแต่ละคนจะเจอปัญหาชีวิตคนละรูปแบบมันแต่ว่าของเราจะอินไปทางเรื่องของครอบครัวเพราะมันตรงกับชีวิตจริงของเราติดจงกับชีวิตจริงของแบบของพี่ฟ้าอะไรเงี้ยเรื่องคุณพ่อเรื่องงานประกวดร้องเพลงอ่ะมันฟิลมันคือที่มันเล่นออกมาธรรมชาติเพราะมันเคยเกิดขึ้นในชีวิตจริงมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบปล่อยไปเลยแต่ว่าก็รู้สึกว่าถ้า EP ต่อไปอ่ะอาจจะทำให้เราแบบการแสดงของพวกเรามันมูดมากกว่านี้นี่มันคือ EP แรกก็จะเป็นช่วงแรกๆจริงๆที่ตัดออกมานี่จะเป็นช่วงแรกๆจริงๆที่เราถ่ายกันไปซึ่งพอเริ่มถ่ายกันไปเรื่อยๆๆๆก็จะเริ่มเหมือนแบบคุ้นชินกันมากขึ้นแล้วก็เคมีเริ่มเข้ากันมากขึ้นอยากให้ทุกคนรอติดตาม EP 2 3 4 5 6ต่อไปหลังจากนี้คือบอกว่าเรื่องแรกของพวกเราเล่นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าแบบว่าเก่งมากๆแล้วอ่ะรอติดตามกันต่อไปนะคะว่า EP 2จะเป็นเช่นไรนะคะไว้เจอกันค่ะรอติดตามด้วยนะบายมีอะไรอีกใช่ปะมีเจอกันจ้าแค่นี้แล้วมั้งที่ถ่ายมาทั้งหมดไป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 ก็